คณะรัฐมนตรีก็รับทราบถึงมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลา3ปีนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรรายย่อยทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับที่มีหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกันนับจนถึงวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน 300,000 บาทนะครับมีจำนวนกว่า 2,690,000 รายมูลหนี้รวมกันก็กว่า 283,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับมาตรการในการพักหนี้ครั้งนี้ครับย้ำว่าพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3ปีนะครับโดยจะแบ่งเป็นระยะแรกครับก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566จนถึง30กันยายน2567โดยเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธกส.และต้องการจะรับสิทธิ์ในการพักหนี้นะครับก็สามารถที่จะแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566จนถึงวันที่31มกราคม2567นะครับโดยในระหว่างพักหนี้ครับภาครัฐก็จะมีการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับธกส.ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปีก็จะใช้เงินงบประมาณเฉลี่ยประมาณปีละ 11,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้ที่สำคัญในครั้งนี้ครับคือระหว่างที่มีการพักชำระหนี้3ปีรัฐบาลก็จะมีการเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการในการพักหนี้นะฮะก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับเพราะเขาจะมีการจัดอบรมส่งเสริมฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้กับลูกหนี้ธกส.นะครับนี่คือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกับมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลา3ปีครับ